มาดูนักลงทุนต่างชาติกว่า18รายด้วยกันได้เดินทางมาดูพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดซึ่งอยู่ในแผนการพัฒนาประเทศระเบียงเศรษฐกิจพิเศษหรือ EEC ที่จะยื่นซองประมูลมูลค่ากว่า 50,000 ล้านบาทในระยะที่3นี้ติดตามบางช่วงบางตอนพร้อมกันครับโดยการลงพื้นที่สำรวจโครงการพัฒนาท่าเรือมาบตาพุดระยะที่3เพื่อเก็บข้อมูลประกอบการจัดทำข้อเสนอทางเทคนิคยื่นราคาข้อเสนอร่วมลงทุนโครงการท่าเรือนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่3ช่วงที่1รองรับภาคอุตสาหกรรมที่จะขยายตัวใน EEC โดยทางกนอ.เตรียมเปิดให้เอกชนยื่นซองในวันที่6กุมภาพันธ์พุทธศักราช2562นี้ซึ่งการก่อสร้างมีมูลค่ากว่า 50,000 ล้านบาทเพื่อให้เอกชนที่ยื่นซื้อซองประกวดราคาได้เข้าไปสำรวจและศึกษากายภาพของพื้นที่สำหรับการพัฒนาโครงการท่าเรือนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่3รวมมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 55,400 ล้านบาทแบ่งออกเป็นภาครัฐ 12,900 ล้านบาทและเอกชน 42,500 ล้านบาทโดยแบ่งการพัฒนาเป็น2ช่วงทั้งในการพัฒนาและการบริหารโครงสร้างโดยศักยภาพของท่าเรือนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดที่มีอยู่ในปัจจุบันมีจำนวนเรือที่ใช้บริการในท่าเทียบเรืออย่างหนาแน่นทั้ง2ระยะทำให้มีความจำเป็นที่ต้องขยายพื้นที่เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมในพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC และเพิ่มศักยภาพการขนส่งของไทยในอนาคตอีกด้วยทั้งนี้ชุมชนอำเภอบ้านฉางของเราซึ่งเปรียบเสมือนประตูสู่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกที่จะมีการกระจายรายได้อื่นๆอีกมากมายในอนาคตขอบคุณกองทุนพัฒนารอบโรงไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดวิสาหกิจชุมชนแตนบาติกห้างทองเยาวราชหจก.โพธินาคบริการและบ้านพิซซ่าริมถนนสายบ้านฉางพยูนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและพบกันใหม่ในประเด็นครั้งต่อไปครับ